ัฐเนี่ยถ้าแพ้คราวนี้เพื่อเผื่อการเลือกตั้งปี66อาจจะสูญพันธุ์ทั้งหมดเพราะว่าไงฮะพรรคกล้าพรรคเกิดใหม่เงี้ยเขาก็เดิมพันสูงก็หวังฐานเสียงจากกทมพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ยังมีพรรคที่เกิดใหม่อย่างไทยพรรคดีนะพรรคของคุณอุตมะของคุณสุธิรัตน์เนี่ยแล้วก้าวไกลก็อย่าลืมว่าก้าวไกลพรรคเหล่านี้คือเขาต้องการกระแสชนชั้นกลางคนในเมืองผมถามว่าจะเหลืออะไรไหลไปหาพลังประชารัฐยังไม่มีประชาธิปัตย์อีกนะฮะที่เขาต้องการว่าเราจะไม่มีวันสูญพันธุ์อีกเนี่ยค่ะคุณคิดว่าพลังประชารัฐจะกลับมาได้ยังผมยังนึกไม่ออกเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเกิดเห็นประสบปัญหามากขึ้นนะครับคุณกรองทองสภาจะล่มหลายคนบอกอุ้ยยังไงคุณประยุทธ์ต้องกลับมามีเสียง250สว.แต่อย่าลืมนะครับว่าจำนวนเสียงเลือกตั้งมีผลและขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกจำนวนหนึ่งไม่น้อยที่มีความใกล้ชิดสนิทสมกับคุณประวิตรถามว่าสวที่มีความสนิทสนมกับคุณประวิตรเนี่ยเอาสมมุติสัก 20-30 คนเนี่ยแค่นี้คุณประยุทธ์ก็เหนื่อยละขอต้อนรับเข้าสู่ News Talk ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้คอการเมืองต้องลุ้นกันตั้งแต่ต้นปี2565ว่าพลเอกประยุทธ์จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ก็คงจะเป็นกรณีที่พรรคพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสพร้อมด้วยส.ส.รวม21คนออกจากพรรคนะคะเกมการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนับจากนี้วันนี้เราจะได้มาไขกันทีละปมค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณกรองทองครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับค่ะต้องพูดถึงปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าเร็วไวสายฟ้าผ่าลงไปที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยค่ะถ้าให้ถามความเห็นอาจารย์ก่อนว่าเหตุการณ์ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยบางคนมองว่าเฮ้ยร้อยเอกธรรมนัสจบแล้วโดนขับออกจากพรรคหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแบบแค่การเริ่มต้นค่ะอาจารย์มองว่ายังไงคะผมคิดว่านี่คือปฏิบัติการหลังจากที่เอาจริงๆนะครับว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนับแต่ที่ตัวเองถูกปลดนะครับจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ทำงานการเมืองใกล้ชิดงานพรรคนะครับใกล้ชิดคุณประวิตรตลอดเวลาหลายคนก็ประเมินว่าคุณประวิตรเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ที่คุณธรรมนัสและคุณนฤมลเข้ามาใกล้ชิดเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนในพลังประชารัฐแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้ฮะคุณกรองทองว่ามันเป็นเหตุการณ์ถ้าหลายคนว่าเป็นการบังเอิญหรือเป็นละครฉากหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเป็นการจัดตั้งอย่างเป็นระบบนะครับมีการเตรียมเขียนพล็อตละครเรียบร้อยแล้วนะฮะคือถ้าเป็นหน้าฉากอะไรหลายคนจะว่าไปก็แล้วแต่ผมว่าเป็นการเตรียมการที่รอสถานการณ์สุกงอมแต่ว่าสุกงอมในที่นี้เขาใช้เงื่อนไขอะไรใช่ไหมครับคือแน่นอนว่าเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าปฐมเหตุที่เราคิดว่าคุณธรรมนัสไม่น่าจะไปรอดเพราะว่ามันมีความแตกแยกความร้าวฉานในพรรคพลังประชารัฐสูงในหลายกลุ่มที่ไม่เอาคุณธรรมนัสเลยนะครับไม่ว่ากลุ่มสามิตรคุณสุชาติชมกลิ่นกลุ่มใครต่อใครหลายคนนะครับแม้กระทั่งกลุ่มชอเดิมอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการวางตัวคนที่ไปเป็นผู้ในการเลือกตั้งที่ทางภาคใต้ไม่ว่าชุมพรหรือสงขลาก็ตามเนี่ยเราก็เห็นบทสะเทือนตามมาว่าพลังประชารัฐพ่ายแพ้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปการพ่ายแพ้เรื่องของยุทธศาสตร์นะครับในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนมองว่าจุดสำคัญคือจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่เป็นความพ่ายแพ้ของพลังประชารัฐเนี่ยมาจากการปราศัยของคุณธรรมนัสที่จังหวัดสงขลาหลังจากนั้นคือพูดง่ายๆว่าหมู่บ้านกระสุนตกทุกทางเนี่ยข้ออ้างของจุดของความพ่ายแพ้พลังประชารัฐเนี่ยคือไม่มีใครไปมองว่าทำไมคุณสันติคุณสุชาติซึ่งเป็นผู้ในการพักอ่ะแทนที่จะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบของความพ่ายแพ้ตรงนี้แต่กลับว่าการไปขยายปมต่างๆว่าเป็นคุณธรรมนัสต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับไอ้จุดเนี้ยมันทำให้คุณธรรมนัสกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกในพลังประชารัฐที่แน่นอนว่าประการต่อมาผมคิดว่าตรงเนี้ยถากไม่มีลายหลุดไม่มีลายหลุดบทสนทนาระหว่างดร.เสกสกลนะครับกับคุณสุชาติเนี่ยผมคิดว่าคุณธรรมนัสคงไม่ใช่เป็นข้ออ้างใช้จังหวะเป็นข้ออ้างเพราะว่าคิดว่าตรงเนี้ยจะรอคอยประวิงเวลาจนถึงวันที่30นะฮะมกราคือการเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4แล้วพอเผชิญสถานการณ์ความพ่ายแพ้2เขตตรงนี้หลายคนก็จุดอารมณ์ว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นไปได้สูงว่าพลังประชารัฐน่าจะซึมต่อนะครับแม้ว่าบริบทสนามเลือกตั้งภาคใต้กับกรุงเทพมันคนละส่วนกันแต่ความรู้สึกของผู้คนที่ติดตามการเมืองแล้วการแข่งขันในหลัก4รอบนี้สูงนะครับพลังประชารัฐในกรุงเทพณขณะนี้วินาทีนี้ความนิยมในตัวของพรรคก็ดีหรือที่ว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เหมือนแคมเปญที่พลังประชารัฐพลังจะชูเนี่ยมันเปลี่ยนไป
ประกอบว่าตัวผู้สมัครหลักสี่เนี่ยการพ้นคุณสมบัติเนี่ยมันแตกต่างกับผู้สมัครของประชาธิปัตย์ในภาคใต้ทั้งคุณถาวรหรือคุณลูกหมีเองก็ตามนะครับของคุณศิระก็รู้อยู่ว่าสีสันตลอด2ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยภาพมันได้กับตัวคุณศิระซึ่งจะบวกจะลบเนี่ยท่านผู้ชมก็คงทราบเองแต่พลังประชารัฐเนี่ยรู้สึกว่าเสียหายเลยผลกระทบอะไรต่างๆที่ผ่านมาถ้าคุณธรรมนัสยังอยู่และผลการเลือกตั้งที่หลายคนนักกูรูทุกค่ายทุกฝั่งมองว่าพลังประชารัฐรอบนี้ไม่น่ากลับมาได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งในการล่ารายชื่อในการขับหรือพูดง่ายๆว่านำไปสู่การปลดตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งเท่ากับคุณธรรมนัสนั่งบอบช้ำตายคาเก้าอี้นะครับถ้าเป็นปฏิบัติการแบบนั้นแต่เผอิญว่าเราเห็นว่าคุณธรรมนัสเนี่ยคือเป็นคนที่ทำงานในที่มืดและพร้อมที่จะปรากฏในที่แจ้งที่มืดในที่นี้เราก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ในการทำงานทางการเมืองหรือตั้งแต่ชีวิตโลดแล่นของคุณธรรมนัสก็ทำงานลักษณะนี้มาตลอดถามว่าทำไมผมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าคุณกรองทองก็ทราบนะครับข่าวที่ตามท่านหนังสือพิมพ์แจ้งมาก็บอกว่าในรายสนทนามีทั้งหมด8คนในสมาชิกในกลุ่มไลน์8คนเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยก็แสดงว่าคุณธรรมนัสเนี่ยรู้หมดเลยคือการวางสายสนกลในภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีความลับใดๆในมุมไหนในพลังประชารัฐที่คุณธรรมนัสไม่รู้นะครับนั้นจุดนี้ก็เป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยพลังประชารัฐมีบางกลุ่มบางกวนเนี่ยที่ไม่สนับสนุนแล้วก็คือพูดง่ายว่าอยู่ไปก็ลำบากนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็การปล่อยข่าวอย่างเป็นระบบจริงแท้ประการใดเนี่ยเรื่องว่าคุณธรรมนัสต้องการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเงื่อนไขตรงนี้มันยากมากที่คุณประยุทธ์จะทำตามนายกรัฐมนตรีคงไม่ยอมอยู่แล้วนะครับคุณกรองทองต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยคนที่นั่งอยู่ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลคือชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒินะครับแล้วพอเป็นภาพโยนหัวข่าวโป้งไปอย่างเงี้ยโยนก้อนหินถามทางรู้อยู่รู้ทั้งรู้อยู่แล้วแม้ว่าเป็นเก้าอี้ในพลังประชารัฐก็ตามสมมุตินะคุณประยุทธ์ก็ไม่ให้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าธรรมชาติของคุณประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่รับราชการแล้วจนถึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ชอบให้ใครมาร้องขอหรือมากดดันถ้าให้เองถ้าชอบใจรักใครก็ชาร์จเองนะไม่ต้องชี้นำนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าคุณธรรมนัสอ่านจริตวิธีคิดคุณประยุทธ์ออกนะแล้วก็เป็นข้ออ้างอย่างนึงแหละว่าเนี่ยการตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้รับการร้องขอก็ตีฉากออกไปแต่หลายคนก็คงไม่คิดว่าคุณธรรมนัสมีฤทธิ์มีเดชว่าจะหอบผิวสสตั้ง20คนออกตามตัวแกไปด้วยนะฮะไอ้นี่คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำรู้สึกว่าเออการเมืองณขณะนี้คงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับที่เราเคยคิดว่า14เดือนนับถอยหลังอันหมายความว่าเดือนมีนาคม2566เนี่ยรัฐนาวาคุณประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมเนี่ยดูแล้วจะไม่ง่ายค่ะนะครับคุณกองทองเขาทำไมไม่ง่ายแล้วว่า1ปัจจัยต่อมาเนี่ยเมื่อออกเนี่ยเสียงมันแน่นอนว่าเสียงของคุณธรรมนัสเนี่ยมีเสียงมีสุ่มเสียงที่ว่าจะเพิกเฉยไม่ยกมือในการสนับสนุนกฎหมายต่างๆหรือโหวตสวนหรือโหวตสนับสนุนอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องสายสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับประการต่อมาเนี่ยคุณกองทองถ้าดูไทม์ไลน์ของการประชุมรัฐสภารอบเนี้ยปีนี้เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงนึงที่มีศึกซักฟอกอภิปรายไม่วางใจคือเป็นวาระช่วงเวลาตรงนั้นแบบลงคะแนนคุณประยุทธ์จะสุ่มเสี่ยงให้ตัวเองมีโอกาสลั่งท้ายหรือจะมีโอกาสไม่ใช่ลั่งท้ายไม่พอคะแนนจะไม่ผ่านเลยหรือเปล่านั่นเท่ากับว่า 2-3 เดือนจากเนี้ยนะครับคุณประยุทธ์มีโอกาสแก้เกมหรือจะสามารถแก้สถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำอะไรบางอย่างแต่ถ้าเพิกเฉยหรือนิ่งไปอย่างเงี้ยอาจจะทำได้ 2-3 เดือนจนกว่าจะถึงเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ขณะเดียวกันคนก็มองว่าเอาแน่เป็นจังหวะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชาหรือเปล่าหลายคนก็บอกอาจว่าจะใช่เพราะมันหลายกลุ่มหลายกวนที่ไม่ลงรอยกันและไม่ยอมรับการนำของกันและกันระหว่างกลุ่มการดึงเอากลุ่มคุณธรรมนัสออกไปที่คาดกันว่าจะไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยแล้วเผอิญว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยกลายเป็นคนที่รุ่นน้องที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณให้ความไว้วางใจมากที่สุดก็คือพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายอยุธยาพลเอกวิทย์เทพหัสดินเนี่ยแน่นอนว่าประวัติการรับราชการเนี่ยเติบโตก็ได้รับการสนับสนุนจากพลเอกประวิตรในช่วงท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกครั้งหนึ่งในท่านเคยเติบโตในตำแหน่ง5เสือกองทัพบกนะฮะเคยเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแต่ช่วงหนึ่งพอพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวิทย์ก็ต้องผันตัวเองไปเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ไปเกษียณในตำแหน่งนี้แล้วก็มีบทบาทในสนามม้าราชตินนามัยนะครับสนามม้านางเลิ้งมาแทนพลเอกบุญเลิศแก้วประเสริฐซึ่งก็รู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ชุมนุมยุทธจักรของผู้กว้างขวาง
หลายแวดวงแวดสีต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าคุณธรรมนัสเองก็ต้องคุ้นเคยประกอบว่าพลเอกวิทย์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสนิทกับพลเอกไตรรงค์อินทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและนำชักนำคุณธรรมนัสเนี่ยเข้ามาสู่แวดวงการเมืองผ่านเริ่มต้นจากพรรคไทยรักไทยไอ้โทษทีพรรคเพื่อไทยก่อนนะแต่ทำงานเบื้องหลังอะไรต่างๆก็คงอยู่ช่วงไทยรักไทยสมัยก่อนที่จะมาเล่นการเมืองอยู่แล้วนะครับนั่นคนก็เลยจึงโยงว่าคุณธรรมนัสนั้นเป็นคนรับใช้คุณทักษิณมาก่อนนั่นอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนของคุณทักษิณนั่นเองซึ่งเป็นลูกพี่ของคุณธรรมนัสอาจจะแยกกันอาจจะไม่รู้จักมักจีหรือไม่รู้จักที่หลังเพราะตำแหน่งทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วพอเชื่อมสัมพันธ์พลเอกวิทย์พลเอกไตรรงค์เผอิญพลเอกไตรรงค์ท่านถึงแก่อันนี้จะกรรมไปแล้วนะท่านเสียชีวิตท่านเป็นผู้วายชนไปแล้วก็เหลือพลเอกวิทย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณธรรมนัสให้ความเคารพยำเกรงอยู่นั้นการที่หอบผิวไปมันก็มองเอ๊ะเป็นพรรคสาขา2หรือพรรคอะไรของคุณประวิตรหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้สูงด้วยนะครับนั้นก็เป็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นไปได้เพราะว่าเกมทางการเมืองเนี่ยนะครับคุณกรองทองหลายคนบอกกฎหมายลูกเลือกตั้งเนี่ยนะครับอาจจะเสร็จไม่เสร็จอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยพรรคหรือการที่จะจัดฟอร์มเสียงข้างมากในการจะเป็นรัฐบาลในอนาคตเนี่ยพรรคใดก็ตามหรือพรรคร่วมเนี่ยที่จะมาเป็นพันธมิตรกันในอนาคตเนี่ยการรวบรวมส.ส.เขตไว้ในอุ้งมือตัวเองมากที่สุดเนี่ยย่อมเกิดความได้เปรียบให้กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นค่ะค่ะคือแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการแบบเตรียมการมานานแล้วของกลุ่มบุคคลกลุ่มบุคคลหนึ่งอย่างนี้นะคะอาจารย์คือเตรียมแบบพล็อตเรื่องแล้วก็ดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมจนกลายเป็นมติพรรคที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนอย่างนั้นนะคะผมว่าเขารอจังหวะอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าการอ่านทิศทางลมหลายคนบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยไปต่อยากในการขายลำพังพรรคไม่ได้คือใครพรรคอะไรก็ตามเนี่ยจะชูคุณประยุทธ์เป็นนายกก็อีกเรื่องนึงไม่ว่าไทยพรรคดีใครก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่เขาอยากจะเชียร์คุณประยุทธ์แต่พลังประชารัฐหน้าขนาดนี้มันเหมือนเขาเรียกอะไรอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์คุณกรองทองเอพิโซดแรกๆอ่ะพลังประชารัฐเหมือนพรรคหลายคนจะบอกเป็นเฉพาะกิจเขาความหมายของผมคือเหมือนพรรคแฟรงเกนสไตน์อ่ะเอาส่วนประกอบคือร่างกายที่ไม่ได้เติบโตตามธรรมชาติมาประกอบให้มันดูใหญ่โตแต่การเคลื่อนหรือตามต่างๆมันก็ย้อนแย้งกันใช่ไหมฮะแรกๆคนดูยำเกรงเขาใหญ่โตเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดังนั้นเราเห็นว่าภาวะของพลังประชารัฐเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่านับแต่วันที่เลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรกับสงขลาประกาศเนี่ยวันรุ่งขึ้นคุณสุพลฟองงามคุณสันติกิรนันท์ลาออกใช่ไหมฮะแล้วสักพักหนึ่งวันที่19พักสร้างอนาคตไทยเปิดตัวแต่ว่าดันเจอเรื่องคุณธรรมนัสกลบซีเมนต์ก็จะเป็นพื้นที่ข่าวใหญ่หน้าหนึ่งเพราะว่าคุณสนธิรัตน์หรือแม้กระทั่งคุณอุตมะเนี่ยประกาศชัดเจนว่าไม่ใช่พรรคอะไรและไม่ได้ชูเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคด้วยนั่นเท่ากับปิดทางเลือกนะทางหนึ่งไพ่ใบหนึ่งของคุณประยุทธ์ไปนะครับนั่นก็ว่าคนที่อยู่พลังประชารัฐส่วนหนึ่งในอนาคตอาจจะไหลไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยหรือจะออกมาอยู่ตามมากับคุณธรรมนัสหรือแม้กระทั่งกลุ่มสามมิตรนะครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญเบ็ดเสร็จอะไรต่างๆคิดว่าสามมิตรจะอยู่พลังประชารัฐต่อไปแล้วไม่ใช่อ่ะธรรมชาติพวกเขาคือนักพเนจรคือนักเดินทางนะฮะไม่อยู่ที่ไหนถาวรน่ะไม่คิดจะต้องเดินไปร่วมรัฐบาลด้วยต้องเป็นรัฐบาลด้วยอยู่ข้างผู้ชนะอยู่ข้างผู้ชนะครับใครก็ตามผู้ชนะเนี่ยเราพร้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ประชาชนอะไรของเขาตามสไตล์อ่ะสวยหรูอ่ะทีนี้เหมือนกับว่าการออกจากขับออกจากพรรคไปของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมันก็มีคนสงสัยว่าออกไปคนเดียวก็ได้ทำไมถึงต้องพ่วงไปอีกตั้ง20คนรวมเป็น21คนคือมีคนอยากรู้ว่าอาจารย์คิดว่าบิ๊กป้อมคิดอะไรอยู่เรื่องนี้ผมคิดว่าคือแน่นอนว่าท่านต้องรับรู้นะครับการที่สามารถนัดประชุมได้ตอนทุ่มหนึ่งนะครับเห็นว่ามีส.ส.ถึง78คนแล้วก็จะเจรจาต้าอวยยอมขับคุณธรรมนัสก็มีการเกลี้ยกล่อมกันไม่น้อยนะครับมันพักภาพมันเสียนั้นส่วนหนึ่งคนที่ยังอยากจะทำงานในพลังประชารัฐต่อไปแต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ยแน่นอนก็แก้ปัญหาความขัดแย้งในพลังประชารัฐได้แต่เท่ากับว่าพลังประชารัฐจะในอนาคตจะไม่มีอำนาจต่อรองเป็นแม้ว่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่เสียงมันล่นลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้คนมองฉากทัศน์ในอนาคตว่าพลังประชารัฐไม่ใช่พื้นที่ที่จะชูนโยบายหาเสียงต่อไปได้คุณกรองทองต้องเข้าใจนะครับช่วง 2-3 ปีเนี่ยเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤตจากผลกระทบจากโควิดเรื่องราคาสินค้าแพงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส.ส.พลังประชารัฐกลุ่มหนึ่งแม้กระทั่งกลุ่มคุณธรรมนัสเองยังเคยกระทุ้งไปยังคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเลยว่าทำไมฝ่ายกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองที่จะต้องลงไปให้ความ
ข้าใจหรือความใกล้ชิดกับนักการเมืองเวลาร้องขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยมันจึงแตกต่างกับรัฐบาลในอดีตที่พวกเขาคุ้นเคยนะครับพวกกระทรวงเหล่านี้จะต้องเข้าไปแต่ว่าอาจจะมีระยะห่างหรือนักการเมืองเป็นที่รังเกียจหรือเปล่าหรือมองว่านักการเมืองจะมาหาผลแต่ประโยชน์เนี่ยในมุมมองอีกแบบนึงก็จะต่างกันมันก็กลายเป็นความขัดแย้งถ้าแยกออกมาในอนาคตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองกลุ่มตัวเองเนี่ยซึ่งแน่นอนก็มองว่าคุณธรรมนัสเนี่ยไม่ลำพังไม่คือลำพังเองเนี่ยไปคนเดียวได้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าด้วยความที่ว่าใจซื้อใจด้วยคาแรคเตอร์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณธรรมนัสยอมสยบต่อคุณประวิตรหรืออาจจะผมไม่รู้คิดทันไม่ทันเนี่ยแต่ผมว่าคาแรคเตอร์บางอย่างคือเข้าใจกว้างในการที่จะรู้จักเลี้ยงดูปูเสือหรือการสร้างพันธมิตรเรียนรู้จักคนหลากหลายคุณต้องผมต้องเรียนคุณกองทองอย่างนี้นะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเมื่อย้อนไปสมัยตั้งแต่ท่านเป็นจบนักเรียนในร้อยใหม่ๆเตรียมทหารรุ่น6เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสมัยเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าพลเอกประวิตรเนี่ยที่บ้านเนี่ยอยู่ที่กองพลปตอเนี่ยแถวเนี่ยเกียกกายเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรกรมปตอตรงแถวเกียกกายเนี่ยครับสมัยตรงครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องคือเพื่อนร่วมรุ่นไม่รู้จะไปไหนพวกเด็กต่างจังหวัดไม่ได้กลับบ้านก็จะไปค้างพักที่บ้านคุณประวิตรค่ะนะครับก็คุณแม่คุณพ่อก็ทำอาหารเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ข้อดีทำให้คุณประวิตรรู้จักอ่านวิธีคิดของคนได้หลากหลายรู้จักเพื่อนรู้จักความต้องการของคนรู้จักว่าปัญหาของเพื่อนของแต่ละคนเขาขาดประสบอะไรเนี่ยตัวเองมีความว่าพร้อมและมีความว่าพอที่จะให้แจกจ่ายดูแลกันไปมันก็เป็นการบารมีตอนเป็นนายทหารจบร้อยตีร้อยโทอยู่ที่สระแก้วอยู่ที่ปราจีนบุรีสมัยก่อนยังไม่มีสระแก้วยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีอย่างเงี้ยนะครับร้อยตีร้อยโทเนี่ยเอาเงินดูแลควักค่าอาหารเลี้ยงดูปูเสือพวกนายทหารชั้นประทวนอะไรต่างๆเขาได้ใจคนคือเขาเรียนรู้จักคนหลายระดับในขณะที่ในทางตรงข้ามคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีภาพอะไรแบบนี้เลยคุณประยุทธ์ไม่ได้มีภาพการรู้จักกับคนหลากหลายยกเว้นการเรียนวปอเนี่ยที่ในรุ่นวปอของท่านมาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นท่านมาเป็นรัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นสุภาพสตรีหลายๆคนก็เราก็เห็นอยู่ซะว่าโลกคุณประยุทธ์เนี่ยแคบกว่าในการอ่านมองเกมทางการเมืองละหรือตีความความต้องการของคนค่ะนะครับยังไงก็ไม่เท่าคุณประวิตรนั่นคุณประวิตรเองเนี่ยกับคุณธรรมนัสก็มีอะไรอย่างนี้คล้ายๆกันคือการรู้จักมักจิ๋วผู้คนที่หลากหลายค่ะนั้นมันจริตหรือเคมีหรือ DNA มันไปทางเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเขาอ่านกันออกตรงนี้ว่าถ้าไปแบบนี้เนี่ยนะครับไปสร้างอาณาจักรเพิ่มแล้วก็เป็นการขยายเป็นการผมไม่คิดว่ารีแบรนด์นะครับเป็นการแตกแบรนด์นะครับของตัวความเป็นพลังประชารัฐออกไปเนี่ยให้มันลดขนาดลงหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าพลังประชารัฐมันจะใหญ่กว่านี้ก็คงยากคุณกองทองอย่าลืมนะถ้าวันที่30ผมบอกให้2เหตุผลนะเหตุผลแรกถ้าพลังประชารัฐชนะไม่ใช่เพราะพรรคเป็นตัวคุณสมบัติผู้สมัครบารมีของคุณศิระที่พุ่งไปยังคุณสรัญรัตน์เพราะว่าหลักสี่ถ้าใครดูแคลนดูถูกดูแคลนคุณศิระก็ว่านไปแต่ในพื้นที่ชุมชนหรือริมคลองหรือต่างๆเนี่ยนะครับเคหสถานต่างๆตลาดสดเนี่ยหน่วยขึ้นที่ไวหน่วยให้ความช่วยเหลือของทีมของคุณศิระเนี่ยเขาต่อเนื่องลงพื้นที่ตลอดนะครับถ้าชนะนะแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็อาจจะด้วยตัวคุณศิระเองนะครับความนิยมที่ไม่พีคเหมือนอดีตแล้วก็ประกอบด้วยภาพลักษณ์อะไรต่างๆที่คนชั้นกลางออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเพราะหลักสี่มันมีความหลากหลายว่าความต่อเนื่องเนี่ยคุณศิระต้องยอมรับว่าคุณสุรชาติเทียนทองเพื่อไทยเนี่ยเขาลงพื้นที่มาต่อเนื่องตลอดเวลาและขณะเดียวกันคุณอัธวิทย์ก็ลงมาทอนเสียงด้วยเพราะว่าความที่เคยเป็นแชมป์เก่านะครับมาก่อนในพื้นที่นี้เพียงแต่ว่าหลักสี่มันโดนตัดบางช่วงปีการเลือกตั้งเอาไปอยู่กับดอนเมืองบางช่วงการเลือกตั้งก็ไปนู่นตัดมาถึงราชเทวีด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมครับบางเขนจตุจักรราชเทวีหลักสี่อะไรเงี้ยดังนั้นคุณอัธวิทย์ก็เดิมพันสูงของพรรคกล้าเขาอย่าลืมว่าพลังประชารัฐเนี่ยถ้าแพ้คราวนี้เพิ่มการเลือกตั้งปี66อาจจะสูญพันทั้งหมดเพราะว่าอย่างเงี้ยฮะพรรคกล้าพรรคเกิดใหม่เงี้ยเขาก็เดิมพันสูงก็หวังฐานเสียงจากกทมพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะพวกปริมณฑลเขตรอบนอกกทมเนี่ยดอนเมืองสายไหมหนองจอกมีนบุรีอะไรใช่ไหมฮะก็เป็นเขตที่คุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่กันบ่อยๆแล้วเป็นสสในคาถาของแกนะครับยังมีพรรคอะไรยังมีพรรคที่เกิดใหม่อย่าง
ไทยสร้างอนาคตอะไรเนี่ยไทยพักดีไทยพักดีนะพรรคของคุณอุตมะของคุณสนธิรัตน์เนี่ยแล้วก้าวไกลก็อย่าลืมแล้วก้าวไกลพรรคเหล่านี้คือเขาต้องการกระแสชนชั้นกลางคนในเมืองผมถามว่าจะเหลืออะไรไหลไปหาพลังประชารัฐคือเอาถ้าพูดถึงแค่อนาคตอันใกล้ยังไม่มีประชาธิปัตย์อีกนะฮะที่เขาต้องการว่าเราจะไม่มีวันสูญพันธุ์อีกเนี่ยค่ะคุณคิดว่าพลังประชารัฐจะกลับมาได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกเลยคือสนามหลักสี่เนี่ยยังมีลุ้นยังมีลุ้นบ้างแต่ถ้าพูดถึงอนาคตของพลังประชารัฐหลังจากนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช่พรรคใหญ่อีกต่อไปแล้วใช่ไหมฮะลดขนาดตัวเองลงพอสมควรใหญ่ขนาดไหนเนี่ยผมถ้ายังไหลออกอย่างเนี้ยเผลอตัวไซส์สสจะไม่เท่ากับภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์ที่สำคัญจะน้อยกว่าน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วกันครับเพราะว่า14เดือนมันการนับถอยหลังแล้วและสิ่งหนึ่งที่เราจะเกิดเห็นประสบปัญหามากขึ้นนะครับคุณกรองทองค่ะสภาจะล่มอย่างมีนัยยะสำคัญล่มนี่เพราะอะไรครับสสจะลงพื้นที่ถ้าประชุมมันสุกเนี่ยลงพื้นที่ลงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คิดถึงสาตะคำนวณอนาคตตัวเองว่าจะไปพรรคไหนต่อแล้วอย่าลืมนะครับว่าหลายคนบอกยังไงคุณประยุทธ์ต้องกลับมาแต่มีเสียง250สวแต่อย่าลืมนะครับว่าจำนวนเสียงเลือกตั้งมีผลและขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกจำนวนหนึ่งไม่น้อยที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณประวิตรคือสวเขาก็ไม่ใช่ว่า250ไม่ใช่ว่าเป็นโควต้าของคุณประยุทธ์คนเดียวใช่ในขณะนั้นหัวหน้าคสช.แต่งตั้งเองทั้งหมดแต่ในการจะโยนลิสต์รายชื่อนะฮะพี่ป้อมกี่คนพี่ป๊อกกี่คนเนี่ยถามว่าสวที่มีความสนิทสนมกับคุณประวิตรเนี่ยเอาสมมุติสัก 20-30 คนเนี่ยแค่นี้คุณประยุทธ์ก็เหนื่อยละนะครับถ้าอย่างที่อาจารย์ฉายภาพให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะมันพอจะเห็นแล้วพลเอกประวิตรเขาเห็นไหมคะเขาถึงปล่อยเสือหรือเปล่าไม่รู้นะเสือ21ตัวเข้าป่าเขาไม่กลัวมันจะหันกลับมาขย้ำน้องตู่ของเขาอะคะผมมองอย่างนี้ว่าถ้าจะมองการเมืองแบบไปต่อได้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องปรับตัวไม่อยู่สถานะที่ลอยตัวเองต่อไปนะครับคือท่านลอยตัวในหลายพื้นที่ในหลายวางเวลาที่ไม่ลงมาแก้ปัญหาปล่อยให้พลเอกประวิตรรับผมไม่ยอมรับเพราะรับกระสุนทางการเมืองเป็นประจำเพราะในขณะเดียวกันคนที่เชียร์คือมันตลกไงฮะคุณกรองทองบอกสามปอยิ่งใหญ่แต่ขณะเดียวกันมิตรรักแฟนเพลงก็เลือกที่จะคบเลือกกับสนับสนุนนะฮะคือถล่มพวกเดียวกันหมายความว่าฝ่ายที่รักคุณประยุทธ์อย่างเทิดทูนนักหนาเนี่ยก็คอยจะจับผิดว่าคุณประวิตรเนี่ยคือตัวบ่อนทำลายลดศักยภาพความเป็นรัฐบาลชุดนี้สาที่คุณประวิตรบอกว่าเฮ้ยเราทุ่มเทเพื่ออุ้มชูคุณประยุทธ์ให้เป็นนายกได้มาขนาดนี้เพราะเป็นเสลี่ยงให้ตลอดเลยอย่างที่คุณสนธิว่าแต่ทำไมโดนถล่มอยู่ข้างเดียว ทั้งที่ตัวเองยอมเจ็บตัวแล้วขนาดนี้น้องไม่เคยแก้ต่างบอกผมรักพี่ผมเคารพพี่มานานแล้วแต่ไม่พูดเลยประเด็นนี้พี่ชายผมถูกกล่าวหาอย่างไรไม่เกี่ยวผมชี้แจงแทนให้ผมรู้จักท่านดีไม่มีบอกผมเคารพท่านมา 40-50 ปีไม่เวียนจากกันมันพอไหมคุณกองทองที่จะแก้ต่างให้ได้ค่ะที่คุณประวิตรบอกว่าท่านนายกไม่เคยมาแทรกแซงเรื่องในภายในพลังประชารัฐเป็นเรื่องของผมตัดสินใจเองมันต่างกันนะน้ำหนักของการปกป้องแอนอกรับกันน่ะถูกไหมครับดังนั้นหลายคนบอกว่าคุณประวิตรจะพูดจาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเออก็ไม่รู้แต่ท่านเลือกที่จะสื่อสารกับใครอ่ะเห็นไหมวันที่ไปสื่อสารที่ชุมพรสงขลาเนี่ยคุณกองทองคงตกใจเลยคนละเรื่องเลยกับที่ตอบนักข่าวอ่ะตรงประเด็นกระชับชัดเจนชัดถ้อยความรู้เรื่องด้วยใช่ไหมฮะแต่เสียงมันไม่ไปตามเป้านั่นเองครับแล้วถ้าหันมาดูว่าแล้วฝั่งของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ล่ะคะตอนนี้คือเหมือนกับทุกคนโดดเดี่ยวอ่ะคือเขากลายเป็นเหมือนเป็นโฮมอโลนยังไงก็ไม่รู้คือไม่มีใครสร้างอนาคตไทยก็ประกาศแล้วว่าจะไม่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะพลังประชารัฐนี่ก็ไม่รู้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าโอ้โหจะเหลือเท่าภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ตอนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังเหลือไพ่ในมืออะไรให้เล่นไหมคะก็เรื่องกลไกรัฐธรรมนูญผมคิดว่าอย่างนี้ว่าอย่าลืมว่ากฎหมายรูปรัฐธรรมนูญยังแก้ไม่เสร็จยังเป็นไปได้สูงว่าถ้าสมมติว่าบัตรการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเป็นคิดคำนวณแบบเหมือนคราวที่แล้วเหรอคะแบบคราวที่แล้วแบบพรรคก้าวไกลต้องการเนี่ยซึ่งตรงนี้พรรคเล็กพรรคน้อยก็จะมากขึ้นหรือเปล่าจะกลับเข้ามานะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็คงไม่เยอะเพราะว่าจาก150เสียงปาร์ตี้ลิสต์เหลือ100เดียวเนี่ยสสเขตก็จะไปเพิ่มเวทตรงนั้นดังนั้นผมคิดว่ามันช่วยได้มากไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ที่ความเป็นเอกภาพของ250สวเนี่ยจะสนับสนุนคุณประยุทธ์ต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าลำพังเนี่ยอยู่ครบปี66แล้วถ้าจะไปต่ออย่าลืมนะฮะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ต่อสู้ทางการเมืองตามลำพังแต่ต่อสู้กับค
ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่มีคำเดียวอยู่หน้าลอยหน้าคุณประยุทธ์คือคำว่าเบื่อคำเดียวฮะท่านอยู่มานานถ้าสมมติว่าปีหน้าคือเข้าสู่ปีเนี่ยปีนี้ปีที่8พฤษภาคมนี้ปีที่8ที่ท่านเข้าสู่อำนาจแล้วมีนาก็คือเข้าสู่เกือบปีที่9ค่ะ9ปีนะครับคุณกรองทองเนี่ยถ้าท่านไม่ปรับยุทธศาสตร์ตราบใดที่ท่านยังคบหาแบบมีคนใกล้ตัวอย่างดร.ธนกร ดร.เสกสกลเนี่ยผมคิดว่าเครดิตความเชื่อมั่นผู้คนที่เขามองคุณประยุทธ์เนี่ยมันไหวไหมคือไม่มียอดขุนพลนักยุทธศาสตร์เก่งๆคือนายกทุกคนก็จะมีคนคีย์เมเกอร์เพลย์เมเกอร์ที่มาวางให้สังคมรู้สึกว่าเออเป็นคนที่ประมาทไม่ได้เป็นคนที่วางยุทธศาสตร์แต่คนรอบตัวเนี่ยอาจไม่อยู่สถานะที่ตักเตือนหรือให้ข้อแนะนำอะไรท่านได้เพราะท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะนะครับแล้วก่อนที่จะไปถึงแบบหมดสมัยไปเริ่มเลือกตั้งกันใหม่เอาแค่ณเวลานี้ล่ะคะอาจารย์เขามีจะมีแบบมีเกมหรือว่ามีไพ่ในมือที่แบบงัดขึ้นมาสู้กับสถานการณ์ตอนนี้ไหมคะจะสู้อะไรนะครับหลายคนบอกว่าจะให้พรรคฝ่ายค้านบางพรรคแปลพรรคมาสับสนเหรอมันก็เดิมพันอนาคตของพรรคนั้นที่จะกลับมาสับสนเขาด้วยนะใน3การเลือกตั้งมันคุ้มหรือเปล่านะขนาดนี้ใช่ไหมครับมันก็ว่ากันไปว่าจะดูยังไงเพียงแต่สิ่งสำคัญเนี่ยท่านใจถึงเปล่าถ้าท่านยอมหักแต่ไม่ยอมงอเนี่ยอันนี้ก็ไม่ช่วยตัวเองแต่ถ้าท่านยอมปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอยู่นานเนี่ยสมมตินะฮะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะไม่เอาคุณธรรมนัสอาจจะเป็นโควต้าหรือใครก็ได้ที่มันทำให้คุณประยุทธ์ยอมรับได้แต่ว่าคุณธรรมนัสคุณประวิตรสามารถคอนโทรลคนคนนั้นเข้ามาได้สมมติมีการปรับครม.เกิดขึ้นอย่างเงี้ย มันอาจจะเป็นทางนึงที่มันพอไปต่อได้ในห่วงเวลานึงแต่ขณะเดียวกันในอย่างที่ผมเรียนคุณกองทองอ่ะอันนึงคือวัดใจเลยว่าเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับว่าการศึกอภิปรายไม่วางใจเนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ยังนิ่งเพิกเฉยเงี้ยก็มีแนวโน้มสูงว่าสิ่งที่ร้องขอนะครับจากฝ่ายการเมืองด้วยกันข้อต่อรองต่างๆไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนะครับคือตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะว่าสมมติ21เสียงของร้อยเอกธรรมนัสที่ออกไปถ้าเกิดเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วก็พลเอกประยุทธ์ยอมปรับครม.ให้ได้อย่างที่ข้อเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าคืออย่างงี้ฮะคุณกรองถ้าจะปรับรัฐมนตรีเนี่ยอย่าปรับเพื่อเอาใจหรือสยบความขัดแย้งในทางการเมืองการปรับรัฐมนตรีไม่ได้แก้ปัญหาทางการเมืองแต่ต้องเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่น1ขวบปีสุดท้ายคุณกรองทองสิ่งสำคัญถ้าคุณประยุทธ์จะใช้ฉากหน้าว่าผมจะปรับกระทรวงทางเศรษฐกิจค่ะอาจจะเอามืออาชีพอะไรก็มาเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราไม่เห็นบทบาทเลยคือน้อยมากนะครับในที่จะมาแก้ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นลองสุพัฒนพงศ์ปีหนึ่งท่านออกมาชี้แจงสักกี่ครั้งอ่ะคุณกองทองนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เงียบเหลือเกินด้วยความเป็นข้าราชการประจำมาเดิมเนี่ยนั้นท่านต้องหาโอกาสตรงนี้ในการเร่งฟื้นฟูในการปรับเปลี่ยนผมไม่ได้ว่าเอาท่านสองออกแต่ไม่ถึงว่าจัดปรับเปลี่ยนหรือการดึงงานหรือจะโยกย้ายกระทรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเกิดการผ่องถ่ายแล้วมันเกิดว่าไม่ได้แก้ปัญหาเพื่อการเมืองแต่แก้ปัญหาในภาพรวมนะครับแก้ปัญหาภาพรวมตรงนี้มันก็ทำให้คนรู้สึกเกิดความเชื่อมั่นแล้วมันก็ดีกับตัวท่านเองด้วยหมายความว่าความเชื่อมั่นถ้าคิดจะไปต่อเนี่ยเศรษฐกิจปีนี้มันจะต้องมีแสงสว่างบ้างแล้วค่ะนะครับแต่ถ้าจะปรับเพื่อเหตุผลทางการเมืองนี่คืออาจารย์ยิ่งมองว่ายิ่งเป็นยิ่งใช้ไม่ได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมนอกจากใช้ไม่ได้แล้วแล้วผมก็รู้ว่าคุณประยุทธ์เลือกคิดว่าถ้าคิดท่านคิดมุมหน้าเดียวนะคิดแค่ฉากเดียวว่าปรับเปลี่ยนเพื่อแก้เกลียวเพื่อตัวเองที่อยู่ต่อหรือเพื่อเอาใจคุณธรรมนัสเนี่ยผมว่าไม่ใช่แต่ถ้าปรับเพื่อบรรภาพรวมมีใหญ่เงี้ยอย่างบางกระทรวงรัฐมนตรีบางคนอยู่มาเกือบ3ปีมีผลงานอะไรบ้างบางทีอาจจะมีการโยกสลับอะไรกันต่างๆเนี่ยนะครับค่ะมาดูทางฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสบ้างคือตอนนี้เขาก็ว่ามีพรรคเศรษฐกิจไทยที่รองเปิดไว้รอแล้วนะคะอาจารย์ว่าเขาจะไปทางไหนคะหลังในขณะที่ยังเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่คือจะสนับสนุนรัฐบาลต่อไปไหมหรือจะไปร่วมกับฝ่ายค้านไหมผมมีว่าคุณธรรมนัสมาถึงขนาดนี้ก็มีผมคิดว่าเขาท่านเรียนรู้นะครับว่าการเดินเกมทางการเมืองคุณธรรมนัสเนี่ยนักข่าวนี้แกฝากอนาคตไว้ที่คุณประวิตรลุงป้อมเลยป้อมเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าการที่คุณธรรมนัสขอร้องให้สมาชิกพรรคขับตัวเองออกได้อย่างง่ายดายค่ะเนี่ยหนึ่งพลเอกประวิตรท่านต้องไฟเขียวนะครับแล้วก็การขับออกเนี่ยเป็นการขับออกที่มีความกรุณาสูงมากต่อทั้ง21คนเพราะอะไร
คุณยังหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ได้ภายใน30วันนับจากที่ถูกขับพ้นออกจากพรรคมีมติออกมาถ้าเป็นถ้ามีปัญหากันสิฮะเขาต้องดึงเชงเหมือนเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลกันอะไรอย่างเงี้ยจะไปนั่งประชุมอีกฝั่งนึงก็นั่งไปแต่ว่าไม่เซ็นไม่ไล่คือถ้าให้มันเสียของกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะถ้ามีมติขับออกก็ไปเข้าทางเขาก็ไปเข้ากับพรรคใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดึงเชงยื้อกันไปไอ้อย่างเงี้ยคือความขัดแย้งใช่ก็ถือว่าเป็นการอะนะการน่ะถ้าคือการแกล้งอ่ะถ้าคุณกองทองว่าอย่างนั้นคือก็ปล่อยคือให้มันเสียของอ่ะไอ้คนที่ถูกกระทำอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้คือไปให้มีอนาคตก็เป็นความกรุณาอย่างสูงกันแม้ว่าคุณไพบูลย์นี่แต่วันจะพูดอะไรให้แถลงการว่าดูสวยหรูนะมีความขัดแย้งอะไรต่างๆขอร้องอะไรไอ้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคเนี่ยคุณกองทองพรรคการเมืองนะหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคก็คือหัวใจสำคัญอ่ะพูดในการพรรคด้วยจะปรับโครงสร้างอะไรรองหัวหน้าพรรคไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับถ้าเลือกกันระหว่างรองหัวหน้าพรรคกับรัฐมนตรีเนี่ยค่ะมันคนละเรื่องเลยนะคุณกองทองบอกว่านี่ก็พูดไปให้มันดูเท่นะครับแต่น้ำหนักความเชื่อก็แล้วแต่ใครจะฟังอ่ะแต่ผมว่าไม่คนอันนี้นี่แบบยอมขับเพื่อให้เขาได้ไปมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อให้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะตีความงั้นผมถือว่าเป็นการวางหมากยุทธศาสตร์บางคนอาจจะเป็นวางหมากล้อมคุณประยุทธ์หรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อเขาไม่ได้ขึ้นตรงต่อพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองนึงเขาต้องมีสิทธิ์ที่มีโควต้ารัฐมนตรีหรือไม่อันนี้เป็นโจทย์วัดใจถ้าถือว่าไม่เอาคุณธรรมนัสแต่ถ้า1ใน21ที่เป็นตัวแทนคุณธรรมนัสอ่ะคุณรับได้ไหมถ้าไม่เอามีอะไรนะฮะมันมีอะไรหลายอย่างที่รอคำถามประดังประเดมไปยังที่คุณประยุทธ์ฝั่งเดียวเลยโหแล้วตอนนี้ระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่นี่เขายังมองหน้ากันติดไหมคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยลุงป้อมแบบโหทำให้ธรรมนัสขนาดนี้สายสัมพันธ์สองปอนี่เป็นยังไงผมคิดว่าถ้าคุณธรรมคุณประวิตรเนี่ยก็ช่วยน้องทุกคนในชีวิตในทางการเมืองตั้งแต่รัชกาลนะใครที่แกเอ็นดูเมตตาก็ช่วยหมดหรือเข้าหาแกก็ดูแลหมดอะแต่ใครจะได้รับความรักมากน้อยกว่าก็ต้องไปชั่งกันเราเองนะครับ อย่าลืมนะครับว่าความคุณประวิตรเป็นคนมีคนเป็นคนมีวงวานนะมากมายแต่ความรักที่คนจะเข้าหาหรือได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องตีความว่าใครได้มากได้น้อยคิดว่าคงได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าหรือน้อยกว่าลดหลั่นกันลงไปเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าคุณประยุทธ์เข้าใจธรรมชาติพี่ชายคนนี้ดีก็ต้องรู้ว่าคุณประวิตรคิดอะไรนะครับแต่ถ้าพร้อมจะแตกหักผมคิดว่าคุณประยุทธ์ก็จบตัวเองอย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าประดังประเดงเงี้ยแล้วสิ่งสำคัญคือคุณประวิตรอยู่ได้ก็ต้องพึ่งพาภาพลักษณ์ความเข้มแข็งความเด็ดขาดของประยุทธ์น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามีเพียงแต่ว่าสมการโจทย์ค่ะไรฉากทัศน์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเงื่อนไขมันเปลี่ยนมันไม่ได้มีผู้เล่นแค่ 2-3 คนเหมือนตามที่เขาตอนเขาเข้ามาใหม่ๆแล้วมันมีผู้เล่นที่เกิดมาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือและเป็นตัวแทรกตัวแทรกที่พร้อมจะทำลายไปพังไปทั้งคลื่นเหมือนกันนั้นคุณประวิตรมองว่าตัวเองที่จะรักษาระบอบตัวเองเนี่ยคือคุณประวิตรที่บอกว่าจะประคับประคองยังไงแต่คุณประยุทธ์อาจจะมองไม่เห็นเหลี่ยมคูการเมืองแบบนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองมีอำนาจสูงสุดแล้วอยู่ในภาวะลอยตัวตลอดเวลาแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่คอยอุ้มคอยดูแลมาตลอดเนี่ยมันโดนกระหน่ำฝ่ายเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะนะครับคนอื่นๆในพลังประชารัฐนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆเขาก็มีอีกหลายกวนหลายมุ้งในนั้นนะถ้าไปดูแบบคนที่เป็นคีย์แมนสำคัญที่มองว่ายังหนุนพลเอกประยุทธ์อยู่อย่างกลุ่มสามมิตรกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคุณสันติพร้อมพัฒน์มีทั้งคุณชัยวุฒิคณาคามนุสรเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้อาจารย์มองว่าจะไปยังไงต่อคะคือน้ำหนักของกลุ่มแบบนี้พลังไม่สูงพอในทางที่จะขายต่อในทางการเมืองลำพังภาพลักษณ์ของคุณสันติเราก็รู้กันอยู่เอาแค่ลำพังจังหวัดตัวเองอย่าลืมแม้กระทั่งจังหวัดในเพชรบูรณ์แกก็ไม่ได้ยกเขตยกจังหวัดนะพลังประชารัฐใช่ไหมครับคุณสุชาติก็อาจจะมาจากราคาหน้าฉากเยอะว่าคุยเยอะว่ามีเยอะแต่เขาจริงไม่น่าเกิน 5-6 คนเนี่ยสสในกลุ่มตัวเองนะครับนั่นก็กลุ่มหนึ่งสามมิตรเนี่ยอาจจะมีคนในคาถา 20-30 คนก็ว่ากันไปแต่อย่างที่ผมเรียนคุณกองทองครับเป็นนักเดินทางนักพเนจร ถ้าเขาพอใจว่าที่นี่ยังคุ้มผมจะเรียกกลาหัวก็ไม่กล้าเรียกจะเรียกว่ากันแดดกันฝนละกันพอใจที่อยู่ก็อยู่นะครับแล้วก็ส่วนคุณชัยวุฒิแน่นอนว่าพื้นฐานเติบโตมาจากจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีส.ส.คน2 คนน่ะนะครับแล้วก็คือแน่นอนว่าก็คงไม่ใช่ที่
คือได้ภาพลักษณ์แก่ตัวเองแต่การที่จะมาสร้างอาณาจักรของตัวเองว่าจะมีสสที่อยู่แบกหลังดันหลังท่านออกมาก็คงไม่น่าจะเยอะค่ะนะครับเหนื่อยครับที่ว่าสสเหล่านี้จะเป็นหลักเป็นฐานจะเป็นแบกให้พลเอกประยุทธ์ต่อไปนี่คือในถึงตัวลำพังตัวของกลุ่มเองน้ำหนักความน่าเชื่อถือก็อีกเรื่องนึงนะฮะครับผมจริงๆอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเห็บกระโดดมาตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์คุณธรรมนัสนะตั้งแต่ตอนเลือกตั้งซ่อมสงขลาชุมพรตอนนี้เรื่องเห็บกระโดดอาจารย์ไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์คิดว่ามันจะมากขึ้นหรือมันจะยังไงคุณกองทองเชื่อไหมเราว่ามันมีจริงๆฝูงแรกไปแล้วก็มีทยอยออกมาเรื่อยๆครับค่ะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าคือร่างกายที่ไม่ได้เติบโตตามธรรมชาติตามเรียนรู้ตามด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับคืออุดมการณ์ทางการเมืองก็สำคัญแต่พลังประชารัฐมองเรื่องความอุดมสมบูรณ์อุดมการณ์กับอุดมสมบูรณ์มันต่างกันมากนะฮะอุดมสมบูรณ์นี่ว่าอะไรก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ท่านเข้าใจวิสัชนากับเราเองได้ดังนั้นเขาก็พร้อมที่จะผละได้เสมอแล้วพรรคการเมืองใหม่หรือพรรคการเมืองที่จะรีแบรนดิ้งภาพที่ตัวเองจะขายต่อได้ก็ดูแต่นี้ช้อยทางเลือกมันเยอะไปหมดว่าจะกลับไปยังไงจะกลับไปฝั่งฝ่ายค้านเพื่อไทยหรือจะพรรคที่เกิดใหม่ที่แบบอย่างน้อยก็ไม่ต้องอีหลักอีเหลือนะอย่างน้อยยังแนวเคยทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยยังไปอยู่กับอุตมะสนธิรัตน์แต่อยู่ว่าเขาจะรับหรือเปล่าสามมิตรก็ไม่กล้าไปอยู่แล้วคือทำกับเขาไว้อยู่อย่างเงี้ยนั่นกลุ่มหนึ่งแล้วก็เห็นชัดเจน คือการเมืองก็อย่างเงี้ยฮะว่ามันเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นวัฏจักรแต่คราวนี้มันช้อยทางเรื่องมันเยอะแล้วพอพรรคแตกกันเยอะเนี่ยสสเวลาพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยมันก็ดูแล้วว่าจะเหลือไม่กี่พรรคพอพลังประชารัฐทำลายตัวเองเนี่ยเท่ากับลดขนาดความใหญ่ของตัวเองไปค่ะนะครับค่ะค่ะถ้าให้ลองให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์หรือมีคนคาดการณ์กันว่าตอนนี้คือมียุบสภาหรือไม่ก็ลาออกอาจารย์มองว่าเป็นไปได้ไหมคะถ้าเดินมาถึงแบบเด็ดล็อกทันลาออกคนไม่ถ้ายุบสภาก็ควรทางเลือกซ้ายถ้ายุบสภาแล้วคุณประยุทธ์จะไปต่อผมว่าเหนื่อยนะจะขายอะไรต่อยุบสภาว่าหรือถ้าเป็นทางหนึ่งหลายคนเชียร์แบบสุดติ่งเลยนะยุบสภาเพื่อเลือกคนเก่งๆเลือกคนดีแล้วหนุนคุณประยุทธ์มาไม่เอาทำแคมเปญเลยไม่เอากลุ่มคุณธรรมนัสไม่เอาพรรคคุณประวิตรหรืออะไรเงี้ยเอาพรรคการเมืองที่เป็นดาวโลดเป็นความหวังเอาอย่างนั้นไปเลยก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ต้องมั่นใจว่าต้องชนะจริงๆซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพรรคไหนจะเสนอพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกใช่ไหมไทยพรรคดีไงพรรคอะไรไทยพรรคดีลืมบอกว่าลงไปได้ยังไงเนี่ยอ๋อใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ต้องดูว่าเขามีส.ส.เข้าไปกี่คนเนี่ยมันก็เหนื่อยนะคือเราเห็นพรรคที่เกิดใหม่เนี่ยหวังคาดหวังคะแนนจากกระแสแต่เขาลืมไปว่าปาร์ตี้ลิสต์มันเหลือ100คนแล้วมันไม่ใช่150การคิดคำนวณเนี่ยพรรคมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะแบบ 2-3 หมื่นคะแนนจะได้หลุดเข้ามาเป็นส.ส.เหมือนรัฐธรรมนูญ60เหมือนการเลือกตั้ง62อีกต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าจะเป็นงานในรูปแบบสหพันธ์พรรคการเมืองอ่ะคือหมายความว่าเหมือนพรรคอัมโนมาเลเซียคุณมีกี่พรรคอ่ะแต่รวมจัดตั้งเป็นรัฐบาลหรือจัดตั้งเป็นพันธมิตรก่อนการเลือกตั้งถ้าเลือกพรรคพวกเนี้ยสมมติมี5พรรคถ้าเลือกพวกเรา5พรรคนี้จะไปเป็นรัฐบาลสมมติถ้าพลังประชารัฐถอดรหัสแล้วเรียนรู้จากประสบการณ์การเมืองพรรคการเมืองเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาได้สมมติพลังประชารัฐมี70นะฮะเศรษฐกิจไทยมี40รวมป๊อปเนี่ยรวมแล้วสมมตินะมี6พรรค250อย่างเงี้ยเป็นพันธมิตรคือทำสัจวาจาเป็นสัตยาบันทางการเมืองแล้วก็เวลาผ่องถ่ายเก้าอี้หรือแชร์เก้าอี้รัฐมนตรีก็ไปตามสัดส่วนโควต้ากันไปตัวเลขของคณิตศาสตร์ทางการเมืองถ้าทำอย่างนี้แต่โต้มันก็เป็นสูตรแบบนึงคือแต่การเมืองไทยเนี่ยไม่ยอมจะมัดมือชกแบบนั้นรอตัวเลขมันเสด็จน้ำก่อนถึงค่อยไปสร้างอำนาจต่อเพราะคิดว่าตัวเองจะต้องได้ตัวเลขเยอะอยู่แล้วไม่คิดว่าตัวเองจะยอมว่ากระทรวงนั้นก็ต้องเป็นของพรรคนู้นพรรคนี้ยังไม่ใช่อันนี้เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรคในการที่ไม่สามารถขับเคลื่อนในการมองเรื่องการอะไรเล่นเกม power play ทางการเมืองได้ค่ะค่ะนะครับถ้าให้คาดการพักเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะคะพักที่คาดว่าร้อยเอกธรรมนัสจะเข้าไปอยู่นะคะอาจารย์มองว่าเขาจะเป็นพักแบบไหนจะเป็นพักใหญ่ไหมคือชื่อพักเนี่ย uh-huh. ถ้าว่าชื่อเศรษฐกิจไทยคุมโดยทหารนี่ก็เหนื่อยนะ คุณเศรษฐกิจไทยแต่ทหารคุมนะหัวหน้าพักเป็นทหารยกเว้นว่ามีสตาฟมีเลขาธิการพรรคมีนักธุรกิจมีบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในทางยุทธศาสตร์คุณธรรมนัสก็พา
ดูแลเรื่องการเลือกตั้งเขตก็ว่ากันไปแต่มันต้องมีเครดิตต้องมีความน่าเชื่อถือคนที่มาร่วมงานด้วยอันนี้น่าสนใจว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนณขณะนี้คุณธรรมนัสเอาส.ส.เขตมา17คนใช่ไหมมีปาร์ตี้ลิสต์4แล้ว17คนใช่หลักประกันว่าเป็นตัวท็อปตัวแข็งที่จะกลับมาได้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้ากลับมาได้หมดอันนี้ถือว่าของจริงแต่ถ้ามาว่าสมมติว่า17เหลือ5อย่างเงี้ยสมมุตินะฮะมูลค่าการต่อรองมันเปลี่ยนไปเยอะเลยพรรคเล็กล่ะคะเพราะเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีท่าทีของพรรคเล็กพรรค1เสียงอะที่พร้อมจะไปร่วมกับคุณธรรมนัสผมว่าพรรค1เสียงเนี่ยลงส.ส.เขตก็ลำบากคุณกองทองเขาคงขออยู่ปาร์ตี้ลิสต์ในลำดับที่ดีๆเพื่อเป็นพันธมิตรกันอย่างนี้หรือกรณีนึงในทางเยียวยาทางการเมืองแบบนึงพรรคแบบ1เสียงเนี่ยหลังการเลือกตั้งผมคิดว่าเขาคงให้ตำแหน่งทางการเมืองเช่นที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีอุตส่าห์แบบนะหอบเสื้อหมอนมุ้งมานอนด้วยมาอยู่ด้วยเงี้ยแต่ว่าการที่จะฝ่าด่านเป็นส.ส.ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเพราะพรรคเล็กๆคุณกรองทองก็ทราบคะแนนอยู่แล้วนะครับคือปัดเศษจัดสรรปันส่วนผสมมาบางพรรคเนี่ยคะแนนน้อยกว่าส.ส.สอบตกในบางจังหวัดด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองข้ามช็อตไปถึงอนาคตของพรรคเศรษฐกิจไทยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายจะราบรื่นหรือว่าจะเป็นพรรคใหญ่ที่แข่งกับภูมิใจไทยได้อะไรเขามีอำนาจต่อรองเฉพาะช่วงนี้เนี่ยแหละครับเฉพาะช่วงนี้คือในช่วงที่ทองในช่วงที่รัฐบาลคุณประยุทธ์ยังอยู่ยังไม่ยุบสภายังอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งในอีกส่วนนึงเลยจะเป็นอีกแบบนึงเลยว่าดูซิว่าเขาสามารถระดมทรัพยากรระดมใครมาอยู่ร่วมพรรคเขาได้มากน้อยแค่ไหนไอ้ตรงนั้นมันถึงจะบอกได้ว่าเขามีของมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนาทีทองของเขาในการต่อรองคือต้องช่วงนี้ต้องเฉพาะช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคือต้องไม่ใช่ช่วงยุบสภาถ้ายุบสภาเนี่ยมันไม่มีหลักประกันว่าเขาจะกลับมาได้ทุกพรรคด้วยการสู้นี่เหนื่อยเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเขารู้อยู่แล้วว่าถ้ายุบสภาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจไทยที่จะเกิดความไม่แน่นอนพลังประชารัฐก็ไม่รู้ว่าจะออกมาทางไหนใช่จะออกหัวก้อยแต่ดูแนวโน้มว่าจะออกก้อยจะลดจะสถาบันเตี้ยลงมากกว่าจะกระโดดไปหลายกวนแล้วเลยครับครับเอ๊แต่ว่าท่านดูชื่อที่เขาเปิดออกมาตอนนี้อย่างมีชื่อของบิ๊กบอสพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณมีชื่อของอย่างทางคุณเตชะอุบลอภิชัยจากประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็มีชื่ออย่างบิ๊กน้อยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะพอคาดการถึงแบบความแข็งแกร่งของพรรคเศรษฐกิจไทยได้ไหมคะก็มีกลไกราชการอย่างหนึ่งนะครับคุณพัชรวาทก็เป็นอดีตผบ.ตร.เป็นน้องชายสุดรักของคุณประวิตรก็คงมีอะไรล่ะมีการสนับสนุนในระดับหนึ่งในการแตะมือไม่ใช่แตะมือบางๆแตะกันหนักเลยล่ะว่าจับกันแน่นเนี่ยว่าในการเลือกตั้งหากยังเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่ไม่อยู่ในสังกัดพลังประชารัฐอ่ะนะครับก็ยังคงเป็นพันธมิตรต่อไป นะครับแต่คงไม่คือแบบว่าคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มที่ความขัดแย้งไม่ได้ตามมาด้วยก็แยกออกไปเลยผมว่ามันเป็นการจัดสรรปันส่วนในการดูแลกันมากกว่านะครับแต่มีอีกสมมติฐานหนึ่งเหมือนกันค่ะพอมีชื่อของบิ๊กน้อยมีชื่อของบิ๊กป๊อตเขาก็แบบพยายามโยงตัวละครสายสัมพันธ์ไปว่าเฮ้ยการจับมือกับคนแดนไกลอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าเปลี่ยนขั้วรวมตัวมันก็อาจจะเป็นไปได้นะ อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะผมไม่ให้ราคาเรื่องดีลนี้เลยไม่อาจารย์คิดว่าไม่มีทางเลยมันไม่มีราคาสมคือมันทรยศมวลชนทั้งสองข้างเลยนะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ว่าแม้หลายคนบอกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้ดูถาวรเขาไม่เล่นไพ่นี้เด็ดขาดเพราะเขาบอกว่าคุณธรรมนัสเองก็กับเสไอซ์เกิดเชื่อมไปหาคุณทักษิณได้ใช่ไหมคะหรือว่าบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรราชคุณทักษิณก็เคยพูดว่าก็รุ่นพี่ก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยสายสัมพันธ์มันก็เชื่อมไปได้นะไม่หรอกครับอย่าลืมสิครับว่าการที่คุณทักษิณเคยบอกคุณประวิตรเคยไปเกาะโต๊ะขอตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยมันหยามกันมากนะแค่นี้ก็จบแล้วคุณกองทองคุณประวิตรจะมาญาติดีอะไรเนี่ยเกาะโต๊ะขอตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยมันเป็นเท่ากับว่าจริงแท้ประการใดเราไม่รู้แต่มาพูดอย่างเงี้ยมันคือเป็นการหักหน้ากันแล้วการที่บอกเฮ้ยผลประโยชน์แล้วผมว่าคุณประวิตรใครจะว่าอะไรก็ตามนะแต่ผมว่าแกเป็นคนที่ล้ำลึกในการที่เตรียมการวางแผนมานานผมถามว่าผมเรียนให้คุณกรองทองและท่านผู้ชมทางบ้านทราบว่าถ้าในทางถ้าดูรายการดูสามก๊กนะครับ
คุณประวิตรเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนซูมาอี้นะรอเวลามามีอำนาจตอนแก่ตอนอายุเยอะๆผมมองงี้ว่าคุณประวิตรเนี่ยเล่นเกมการเมืองฉลาดล้ำลึกเพราะว่าการจะเป็นพี่ใหญ่ของบูรพาพยัคฆ์ได้เนี่ยตัวเองต้องเสียสละกลุยทางให้น้องๆนะครับแล้วน้องๆมาเสพสุขความสุขสบายอะไรต่างๆเนี่ยคุณประวิตรเนี่ยวางตัวเองอย่างที่ว่าน่าสนใจว่าสมัยนึงตอนรับราชการอยู่ในช่วงพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเนี่ยคุณประวิตรเนี่ยเคยถูกตำแหน่งถูกย้ายเป็นตำแหน่งประจำนะฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่1เป็นพลโทอุ้ยคือแกโตแบบจลัดที่จะโป้งๆเลยแต่ด้วยอะไรก็ตามหลายคนบอกว่าท่านโตมาเร็วแซงหน้ารุ่นพี่อะไรต่างๆเนี่ยคุณประวิตรหายไปนะครับประมาณ2ปีไปตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยไปตบยุงอะไรก็แล้วตามเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วในช่วงสองเชื่อไหมคุณกรองทองในข่าวทหารมันจะมีข่าวซุบซิบความเคลื่อนย้ายการโยกย้ายทหารเนี่ยปกติเวลาข่าวนำเสนอจะเสนอข่าวคนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญนะครับแม้ถ้าภาคหนึ่งผู้ช่วยเสยทบอะไรก็ไปแต่คุณประวิตรแม้ขาดถูกประจำก็มีตำแหน่งข่าวตลอดเวลาว่าจะตัวเองจะกลับมาตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วกลับมาในตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการบกฝ่ายยุทธการมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้ช่วยผบ.ตบ.เป็นผบ.ตบ.ปีละตำแหน่งโป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 ่งคือช่วงหนึ่งแกต้องเดินทางอ้อมนะครับในชีวิตทางการทุกคนการรับราชการมาอาจจะเจอภาวะวิกฤตอย่างนี้แต่ผมคิดว่าคุณประวิตรมองทุกอย่างเป็นการรอคอยเป็นเรื่องของจังหวะเวลาวางแผนยังเป็นระบบได้ดังนั้นการที่คุณประวิตรจะมาถูกหวยในบั้นปลายหรืออะไรก็แล้วแต่ในการวางเกมเนี่ยจริงๆอาจตัวเองอาจจะไม่มีความทะเยอทะยานอยากด้วยวัยเดินกระย่องกระแย่งคุณก็รู้คุณกองทองนะปีนี้คุณประวิตรเนี่ย77นะครับมันยากมากแต่ว่าสิ่งสำคัญผมคิดว่าคุณประวิตรเนี่ยสิ่งท้าทายถ้าอ่านใจคุณประวิตรเนี่ยความสุขของเขาคือการเป็นคิงเมเกอร์การสร้างลีดเดอร์ฮะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นคุณอยู่เบื้องหลังหรือเป็นคนคุมเป็นคุณคุมไพ่คุมเป็นวาทยากรคุมวงดนตรีผู้บัญชาการทหารบกหลังๆเนี่ยคุณประวิตรก็มีส่วนไม่น้อยแม้ว่าคุณประยุทธ์จะเป็นคนแต่งตั้งแต่ถ้าถอดรหัสกันแต่ละคนก็รู้จักเป็นลูกน้องเก่าบิ๊กป้อมกันทั้งนั้นนะครับนั่นแน่นอนว่าผมคิดว่านี่คือคนที่มีความสุขกับการอยู่ในอำนาจนานๆคือบางครั้งเนี่ยหลายคนก็ดูหมิ่นดูแคลนคุณประวิตรมากเกินไปว่าบางคนเนี่ยประเมินทหารเนี่ยนะครับคุณกองทองอาจจะไม่เหมือนอาชีพอื่นไม่เหมือนนักการเมืองจะตัวใครตัวมันข้าพเจ้าต้องเป็นเบอร์หนึ่งแต่คุณประวิตรเนี่ยอาจจะรู้จักว่าศักยภาพตัวเองมันอยู่ในระดับไหนก็อาจจะเสียสละให้เพื่อนให้น้องขึ้นมาเป็นในตำแหน่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้แต่ตัวเองจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยคิงเมเกอร์แบบตัวท็อปเลยที่มองว่าหรือจะเรียกว่าภาษาวัยรุ่นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมฮะมีอิทธิพลในทางความคิดนะครับแต่ตัวเองอาจจะไม่อยู่หน้าฉากทั้งหมดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปประเมินว่าโอ้เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนขั้วจับมือเพื่อที่แลกเปลี่ยนว่าตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นนายกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณกองทองครับมันอาจจะตื้นเกินไปถ้าเราจะมองปอเนี่ยถ้าจะเลิกเล่นการเมืองเนี่ยพี่น้องทั้ง3คนต้องลงจากหลังเสืออย่างปลอดภัยค่ะงั้นคิดหรือว่าถ้าเขาไปดีลกับฝั่งนู้นแล้วเขาจะลงอย่างปลอดภัยอ่ะไม่มีทางนะฮะคือถ้าจะลงเรือมาขานี้ถ้าจมมันก็ต้องจมไปด้วยกันแต่ถ้าบางคนสละเรือไปก่อนเนี่ยคนที่อยู่ที่เหลือมันก็ต้องไปต่อค่ะนั่นเองค่ะแล้วฝั่งของพลเอกประยุทธ์ล่ะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลปัญหาของเขาเนี่ยคืออะไรคือสถานการณ์ตอนนี้ที่ถูกบีบหรือกรณีนายก8ปีหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจพฤษภาหรืออะไรคะใช่ไหมคุณกองทองตอนแรกหลายคนกูรูนักวิเคราะห์ทางการเหมือนก็บอกว่าคุณสมบัติ8ปีเป็นอะไรที่ครับอะไรสุ่มเสี่ยงมากที่คุณประยุทธ์จะไม่ได้ไปต่ออะไรก็แล้วแต่พอเรื่องสื่ออภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันล่นเข้ามาจากสิงหาที่8ปีการมาเป็นพฤษภาล่นมาอีก 3-4 เดือนเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่านะครับน่ากลัวว่าคือภาวะอย่างเงี้ยแน่นอนคุณประยุทธ์ไม่สามารถที่จะไปตำหนิหรือคนรอบข้างลองไปตำหนิคุณประวิตรว่าอะไรเสียหายเพราะเราก็ไม่รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้นะครับค่ะคือกลายเป็นว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงของรัฐบาลตอนนี้มันมาจากพลังประชารัฐคือพรรคร่วมเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะฮะครับผมค่ะค่ะมันเริ่มมาจากสนิมเนี่ยเริ่มมาจากในพลังประชารัฐเองไงแหละค่ะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์วันวิชิตเป็นพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงคะ
ผมเลือกอย่างนี้แต่ผมแต่ผมรู้ว่าคุณประยุทธ์คงไม่เล่นเกมตามผมก็ต้องคงไปคุยกับพี่ป้อมผมเอานะพี่เสนอรัฐมนตรีผมจะปรับรัฐมนตรีแต่สัญญาเนี่ยว่าไอ้น้องของพี่เนี่ยมันจะไม่ดื้อไม่เกเรถ้ามันเกเรหรือมีเรื่องร้องเรียนทุจริตผมเอาออกนะอาจจะเสียแต่เพื่อจะไปต่อนะครับก็ทำงานมอบหมายตามหน้าที่ไปแต่ไม่จำเป็นต้องคุ้นเคยต่างคนต่างทำงานคือให้พื้นที่คืออย่างนี้ฮะว่าผมยกตัวอย่างเคสหลายๆเคสนักการเมืองนายกรัฐมนตรีในอดีตแม้กระทั่งพลเอกเปรมนะบางทีเอาคนที่ภาพลักษณ์ที่สังคมเคลือบแคลงมาร่วมคณะรัฐมนตรีได้หลายคนบอกพลเอกเปรมท่านจะลอยตัวอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่ให้พื้นที่คนที่เห็นต่างหรือคนที่มีอะไรหลากหลายมาใช้งานเนี่ยจะสีเทาสีอะไรก็ตามคือดูแลเขาแต่อย่าให้โตดูแลได้แต่อย่าให้โตบางคนบอกว่าเลี้ยงดูให้อิ่มแต่อย่าให้โตแต่ผมว่าดูแลเขาแต่อย่าให้โตอย่าให้โตไปมากกว่านี้อย่าไปขยายพิรุณมากกว่านี้อย่าไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมนั่นคือคนที่จะพูดง่ายความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงถ้าคุณประยุทธ์เรียนรู้จากอดีตนายกอดีตที่ผ่านมาที่เขาสามารถควบคุมนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ที่สังคมเคลือบแคลงแล้วรัฐบาลมันไปต่อได้เนี่ยทำไมท่านไม่เรียนรู้ถอดรหัสบทนี้งั้นถ้าคุณจะให้โอกาสเขาแล้วผมคิดว่าถ้าให้โอกาสเนี่ยสิ่งหนึ่งมันจะกลายเป็นบูมแรงพุ่งกลับไปอีกฝ่ายที่เห็นต่างคุณประยุทธ์นะถ้ายังเกเรเนี่ยสังคมจะบอกโหเขาให้โอกาสคุณกลับมาแล้วคุณยังทำเลี่ยล่าทำน่าเกลียดอย่างเงี้ยคนเหล่านี้อนาคตทางการเมืองเป็นไงคุณกองทองมันเห็นคำตอบสุดท้ายอยู่แล้วเขาจะจบอนาคตด้วยมือเขาเองในเมื่อเขาได้รับโอกาสขึ้นมาแล้วโผล่มาจากน้ำแล้วแต่ว่าคุณประยุทธ์จะเล่นเกมตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าคุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนแบบจะยอมหักหรือจะยอมงอคือแน่นอนว่าคนรอบข้างคุณประยุทธ์หรืออดีตน้องๆผู้ใต้บัญชาของคุณประยุทธ์เนี่ยเคยมาเล่าให้ผมฟังอ่ะพี่ตู่เนี่ยนะท่านเป็นคนไม่ชอบใครมาขอมากดดันเนี่ยยิ่งขอยิ่งไม่ได้และไม่ชอบด้วยนี่นะครับคือท่านไม่เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลหาจนเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงท่านไม่ได้แต่ท่านเปลี่ยนแปลงได้ท่านอาจจะมองถึงความจำเป็นของประโยชน์ส่วนอื่นผมไม่ได้มองว่าท่านหลงติดกับอำนาจนะท่านมองว่ามันมีอะไรที่ต้องทำในประเทศนี้นะครับแล้วก็ดูซิว่าถ้าคนที่แต่งตั้งเข้ามาไม่ได้เรื่องไม่ดีเนี่ยก็รอจังหวะปรับออกอย่างเหมาะสมก็ได้ค่ะนะครับค่ะค่ะตอนนี้ยังเหลือเวลาให้เล่นอยู่2-3 เดือนนับจากนี้ครับ2-3 เดือนนะครับค่ะถ้าถึงวันนั้นถ้ายังนิ่งอยู่ผมก็ค่อยมาคุยกับคุณกองทอยอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ค่ะถ้าถึงวันนั้นลากไปจนถึงตอนศึกอภิปรายไม่วางใจเดี๋ยวคงได้มาคุยกันอีกครับผมค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณกองทองครับ